ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนมักนิยมทำในช่วงของวันวาเลนไทน์ค่ะก็คือการจดทะเบียนสมรสค่ะคุณสุภานีคะเราพาไปดูบรรยากาศการจดทะเบียนสมรสในแต่ละจังหวัดค่ะก็คึกคักค่ะอบอุ่นไปด้วยความรักค่ะค่ะที่สวนหมื่นบุปผาโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่ที่2ตำบลตะเนาะเมร่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาสำนักงานทะเบียนอำเภอเบตงได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ภายใต้ชื่อกิจกรรมเบตงรักที่สุดใต้สุดสยามเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายรักษาสิทธิสถานภาพของบุคคลและสถานะของครอบครัวโดยมีคู่รักร่วมจดทะเบียนจำนวน24คู่แต่งกายชุดบ่าวสาวทั้งแบบชุดไทยชุดมลายูชุดจีนแล้วก็ชุดเสื้อผ้าคู่ค่ะอย่างสวยงามโดยมีนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายอมรชุ่มช่วยนายอำเภอเบตงค่ะเป็นนายทะเบียนลงนามและส่วนราชการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวค่ะที่มาเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวค่ะร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็แสดงความยินดีต่อคู่รักบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอวลค่ะไปด้วยความรักแล้วก็ชื่นมื่นมากเลยค่ะไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะคู่รักกว่า20คู่ค่ะถือเลิกดีวันนี้ค่ะวันแห่งความรักสวมชุดสีชมพูจูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างคึกคักค่ะท่ามกลางบรรยากาศสถานที่ให้คู่รักนะคะได้ถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็เตรียมของที่ระลึกมอบให้กับคู่รักที่มาร่วมจดทะเบียนค่ะโดยมีนายเอกยังอภัยณสงขลาค่ะในอำเภอหาดใหญ่จรดปากกาค่ะลงลายมือชื่อลงบนใบทะเบียนสมรสของคู่รักทั้ง3คู่แรกค่ะพร้อมกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวมีความสุขในการครองเรือนมีรักที่มั่นคงยืนยงตลอดไปค่ะพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับคู่บ่าวสาวที่มาจดทะเบียนในครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะปีนี้ก็คึกคักค่ะในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรักค่ะหลักเมืองแห่งศรัทธานคราแห่งรักนะคะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานและการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเอาใจบรรดาคู่รักสายมูเพราะเป็นการจดทะเบียนเสริมสิริมงคลโดยมีคู่รัก22คู่ค่ะเข้ารับการจดทะเบียนมงคลสมรสนับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนครศรีธรรมราชนะคะนครแห่งอารยธรรมมีความเป็นเอกลักษณ์ประเพณีขนบธรรมเนียมที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะมาต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะก็คึกคักค่ะที่สวนสาธารณะพระยารัศดานุประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะคล้องพวงมาลัยสวมมงคลเจิมหน้าผากและพิธีรดน้ำสังให้กับคู่บ่าวสาวที่เข้าร่วมพิธีวิวาใต้สมุทร2024จำนวน12คู่นะคะโดยให้คู่บ่าวสาวได้นั่งรถตุ๊กๆหัวกบค่ะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังเวียนรอบเขตเทศบาลนครตรังโดยมีขบวนกลองยาวนำหน้าขบวนคู่บ่าวสาวเข้าสู่การสร้างความประทับใจให้กับคู่บ่าวสาวแล้วก็รวมไปถึงญาติของคู่บ่าวสาวที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากค่ะ